ทุกอย่างทุกวันนี้ที่เล่นสนุกเกอร์ก็เพื่อครอบครัวทุกอย่างแล้วก็มันก็เป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งด้วยที่เราก็อยากจะขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวณัชรัตน์ วงศ์หฤทัยชื่อเล่นชื่อมิ้งค่ะอดีตมือหนึ่งของโลกสนุกเกอร์หญิงค่ะเริ่มแรกเลยก็คือเริ่มแข่งในไทยเนี่ยแหละค่ะเริ่มสร้างผลงานจากในประเทศไทยก่อนแล้วก็ได้เข้าตาของผู้ใหญ่ทางสมาคมกีฬาบิลเลียดค่ะเขาก็เลยได้ส่งไปแข่งขันต่างประเทศค่ะถ้าเป้าหมายแรกๆของหนูเลยก็จะเป็นเรื่องของการที่เล่นสนุกเกอร์เพื่อที่จะหารายได้ให้กับครอบครัวค่ะแล้วก็พอเริ่มได้รายได้เนี่ยเราก็จะเริ่มสนุกกับการแข่งขันแล้วก็สนุกเวลาได้ไปต่างประเทศเหมือนได้ไปผจญภัยด้วยได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยค่ะเวลาไปแข่งต่างประเทศก็มีกดดันบ้างค่ะถ้ายิ่งเราคาดหวังที่จะป้องกันแชมป์หรือว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้เนี่ยก็จะมีกดดันบ้างแต่ว่าก็สนุกไปด้วยค่ะส่วนใหญ่หนูจะกดดันในเกมการแข่งขันมากกว่าค่ะแต่ว่าคือการแสดงออกในความกดดันของหนูก็จะมาจากเวลาในการแข่งขันของหนูเลยใช่แต่ว่าถ้าแบบหลังจากก่อนแข่งขันหรือจบการแข่งขันเนี่ยจะไม่ค่อยแบบกดดันเท่าไหร่ก็คิดว่าสิ่งที่เราซ้อมมามันน่าจะโอเคพอที่จะชนะคนนี้ได้แล้วก็พยายามวางแผนที่จะให้ทุกอย่างเราควบคุมได้อะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างก็คือจะต้องอยู่ตรงหน้าถ้าสมมติหนูเลือกที่จะก้มลงไปแล้วหนูก็จะต้องคิดว่าหนูคิดมาจบแล้วค่ะว่าหนูกำลังจะทำช็อตนี้ยังไงจะแทงแบบไหนจะแทงน้ำหนักขนาดไหนจุดไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกอย่างเวลาที่ก้มลงไปปุ๊บทุกอย่างมันก็จะต้องมาจบที่ว่าเราคิดมาแล้วแล้วเราก็ต้องทำสิ่งนั้นสนุกเกอร์พอเรามีความลังเลมีการสองขีดสองใจแล้วเรายังก้มลงไปแทงเนี่ยค่ะมันจะทำให้เรามีข้อผิดพลาดหนูไม่แน่ใจว่าหนูเป็นสไตล์แบบไหนอะค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าหนูน่าจะแทงได้หลายสไตล์เช่นแบบอย่างแต่ก่อนอะค่ะตอนเด็กๆก็จะเป็นสไตล์ที่แบบเป็นสไตล์กันสไตล์ป้องกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราได้ซ้อมมากขึ้นได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นหนูก็พยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเหมือนครบเครื่องอะค่ะกันได้ตบได้เข้าเบรกได้คือพยายามเล่นให้มันหลากหลายการที่หนูเล่นสนุกเกอร์ทำให้หนูโตขึ้นความคิดหลายๆอย่างทำให้หนูมองกว้างขึ้นพยายามที่จะโตเหมือนแบบมีความคิดที่จะเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของการวางแผนในการใช้ชีวิตก็ถือว่ามาจากสนุกเกอร์เหมือนกันค่ะแล้วก็ความอดทนก็มาจากสนุกเกอร์ความกดดันการรับความกดดันการรับความเครียดหลายๆอย่างก็มาจากสนุกเกอร์หนูคิดว่าก็ให้เยอะมากๆค่ะถ้าเลือกที่จะทำอะไรค่ะก็ทำให้มันเต็มที่ไปเลยแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังด้วยพอที่เราได้ลงมือทำอะไรไปแล้วหนูก็คิดว่ามันก็คุ้มที่ผลตอบรับที่มันจะได้กลับมาค่ะหนูคิดว่าทุกอย่างที่ได้มามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องบอกว่ามันยากพอสมควรเลยการที่เราจะผ่านช่วงที่เราท้อหรือช่วงที่เราเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยากมากๆผ่านมาได้ยังไงล่ะคะก็มันน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นหนูมีเป้าหมายอะค่ะคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนอย่างแรกก็คือที่หนูตั้งไว้ก็เป็นแชมป์โลกผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากได้แชมป์โลกเราก็จะไปตั้งที่มือหนึ่งของโลกอะไรเงี้ยค่ะพอเราตั้งแล้วพอเราได้เริ่มทำแล้วสนุกกับมันแล้วพอเราทำได้มันก็ถือว่าดีค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะต้องอย่างแรกเลยต้องขอบคุณครอบครัวค่ะที่ผลักดันแล้วก็สนับสนุนจนทำให้หนูแบบว่าเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ประสบความสำเร็จมาได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทางไฮเอ็นสนุกเกอร์ค่ะที่ซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วก็ส่งแข่งจนทำให้หนูแบบได้แชมป์โลกแล้วก็เป็นมือหนึ่งของโลกค่ะขอบคุณ Niche Q ขอบคุณ CC Q Tip ค่ะขอบคุณมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาค่ะแล้วก็ขอบคุณ Omas ค่ะที่สนับสนุนหนูThank you.